เดือดเผยคลิปสาวจีนหน้าทีอารวาสทั้งบขสรถไฟไล่ถุยน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่คุมตัววุ่นจากกรณีพบพฤติกรรมของสาวจีนรายหนึ่งถูกจับกลุมหลังจากประชาชนแจ้งว่ามีการคลายหมักฝรั่งขย่ำทิ้งลงพื้นแล้วเช็ดปากถุยน้ำลายใส่กระดาษแล้วทิ้งลงพื้นพร้อมกันนั้นยังพบว่าหญิงรายดังกล่าวขึ้นไปโดยสารรถไฟและถูกเจ้าหน้าที่ไปตามตัว หลังจากเอาน้ำลายไปไป้ายตามเบาะที่นั่งโดยสารรถไฟผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้าที่จะถูกเชิญตัวมีการเผยแพร่คลิประหว่างที่หญิงสาวอยู่บนรถบขอสอและคลิประหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวซึ่งหญิงคนนี้มีอาการขัดขืนและต่อต้านโดยเจ้าหน้าที่พยายามจะเจรจาว่าจะพาตัวไปตรวจร่างกายแต่เธอยืนยันว่าเธอต้องการจะเดินทางกลับเมืองจีนภายในสองวันนี้ต่อมาพบว่า มีการแพร่ภาพของเธออีกครั้งซึ่งเป็นภาพที่โรงพยาบาลโดยมีเจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันและพยายามปิดปากของหญิงสาวคนนี้ที่นั่งอยู่กับพื้นพร้อมระบุว่าระหว่างควบคุมตัวสาวจีนรายนี้พยายามถือน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่เลยลงเอยในลักษณะดังกล่าว